ราชบุรีฟื้นแล้วนะครับหลังจากที่บุกไปชนะ BG ไปได้เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านพบกับสิงห์ท่าเรือที่ช่วงหลังมานี่ฟอร์มไม่ดีเลยเริ่มมาสิงห์ท่าเรือได้ยิงก่อนแต่ว่าเบาครับ4นาทีเกือบยิงเข้ามือของอุกฤษทีมเยือนมาเปิดเกมลุยเข้าใส่ครับคอสมาลุยอ้าวอุกฤษปัดบอลมาแล้วหลุดเข้ามาสุดเส้นเปิดมาโอ้โหยิงลูกนี้เข้าไปแต่ได้ไหมเหมือนจะไม่ได้อาชีพอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่าไม่ได้โอ้โหถ้าไม่ได้ลักษณะวิ่งมาอย่างนี้ก็คงจะมีล้ำหน้าครับแต่ดูว่าล้ำไหมนะฮะแล้วมีเหลืองไหมด้วย ดูครับบอลทางขวาเนี่ยเป็นเกิร์กฤทธิ์นะครับเนี่ยครับเกิร์กฤทธิ์โฉบมาได้แล้วปาดเข้ามายิงโอ้โหฮะคือฮะ ฮะนี่คือยังไงฮะ ไม่ก็อย่างนี้ก็ไม่ล้ำนะฮะคือตัวที่สอดเข้ามาสุดท้ายยิงก็มาจากแถว2ไม่ได้นะฮะสรุปไม่ได้ แต่ว่าราชบุรีก็พยายามที่จะลุยยิงลูกนี้ไปเข้ามือครับรัตนเพชรอัพพอฟรีคิกก็รับไว้ได้ครับจังหวะยิงของเกริกฤทธิ์ครับยิงไปเข้ามือทางด้านของอุกิจวงมีมาแม่ท่าเรือวันนี้ก็มาลุยมาสู้นะครับแล้วหลุดลูกนี้ยิงโอ้โหสุดท้ายต้องชมจังหวะของแนวรับครับที่ช่วยจิ้มเอาไว้ได้โอ้โหก็เซ็งกันนะฮะทางด้านของสิงห์ท่าเรือดูครับจังหวะเปิดยัดเข้ามาอุกิจรับหลุดแล้วนะครับแต่นี่ครับโอ้โหจิ้มช่วยไม่ได้สุดนิดเดียวจังหวะซ้ำของซาดุตะนะครับราชบุรีใช้จังหวะสวนภูวดลสุวรรณชัดยิงลูกนี้รับไปได้เรื่องสปีดความเร็วไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับแต่ว่ายิงลูกนี้ก็ยังไม่ดีพอชนินนะครับรับไว้ได้ลองยิงไกลโอ้โหสุดปลายมือครับจังหวะยิงของรัตนเพชรอาภรณ์สุดคู่นี้ไม่มีสกอร์ครับจบลงด้วยการเสมอกัน 0-0 กับราชบุรีกับสิงห์ท่าเรือแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนก็ต้องบอกว่าสิงห์ท่าเรือโชคร้ายพอสมควรนะที่จังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้ประตูแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยฝนตกลงมาหนักด้วยนะครับเนี่ยฮะชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น